ให้สถานที่สำหรับคณะปฏิบัติธรรมชุดนี้ความเป็นมาของคณะพระและก็ชีแล้วก็ผู้มาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกลุ่มนี้ช่วงนี้เราก็ได้มาใช้สถานที่เป็นเวลา5วันแต่วันที่8ถึง12กันยา259โดยก็เป็นหลักสูตรการปฏิบัติธรรมที่ใช้ชื่อว่าเดินตามมรรคก็คือปฏิบัติตามอริยมรรคนั่นแหละคราวนี้ความเป็นมาของคณะนี้เนี่ยก็เป็นคณะสงฆ์และก็แม่ชีที่ได้มาปฏิบัติธรรมในพรรษานี้อยู่ภายใต้การอบรมดูแลของหลวงพ่อพระอาจารย์อำนาจโภคาสูซึ่งท่านเป็นผู้มีส่วนก่อตั้งวัดในเมืองไทยที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งในเวลานี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามวิจิตรในเชิงพุทธศิลป์เรียกว่าขึ้นชื่อในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมต่างๆได้ไปเยี่ยมเยียนปีหนึ่งก็ไม่ขาดสายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่หลวงพ่ออำนาจท่านได้สร้างส่วนที่สร้างวัดผาซ่อนแก้วนั้นเนี่ยก็คือคำสั่งสอนที่ท่านได้ศึกษาปฏิบัติมาตั้งแต่ยังมีอายุน้อยจนปัจจุบันนี้ท่านศึกษาในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยตรงๆมาเป็นเวลากว่า40ปีจริงๆก็เกือบตลอดอายุท่านแหละเพราะท่านศึกษามาตั้งแต่เด็กเมื่อท่านได้ศึกษาปฏิบัติเห็นผลจริงแล้วท่านก็ได้เผยแพร่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวิธีการปฏิบัติการเดินมรรคในการรู้อริยสัจ4ในภาคขยายในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทในเรื่องที่เป็นทั้งคำสั่งสอนโดยตรงของพุทธเจ้าที่เอามาอธิบายให้เข้าใจในแง่มุมของการปฏิบัติจริงแล้วก็การเห็นผลที่จะดับทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทได้จริงในชีวิตประจำวันเป็นต้นจนไปถึงเด็ดเสร็จเด็ดขาดดังนั้นเนี่ยท่านพระอาจารย์อำนาจท่านได้เรียกว่ามีกลุ่มลูกศิษย์ที่ปฏิบัติต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดเป็นกลุ่มที่จริงจังต่อการปฏิบัติมีจุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียวคือการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงเรียกว่าไม่อยากกลับมาเกิดทั้งกลุ่มผู้หญิงผู้ชายซึ่งส่วนนี้ก็แน่นอนว่าจะเป็นส่วนน้อยในสังคมไทยแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มที่เอาจริงนี้มีอยู่ได้ติดตามหลวงพ่อไปและท่านไปวิเวกตามที่ไหนก็จะมีกลุ่มลูกศิษย์ที่ยังเป็นห่วงท่านและท่านก็ยังเป็นห่วงลูกศิษย์ให้ความเมตตากับลูกศิษย์กลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องเป็นตลอดมาก็เรียกว่าในช่วงปีหลังๆหลวงพ่อได้ออกมาวิเวกในประเทศแถบยุโรปนะแล้วก็เรียกว่ามีโยมที่อุปถัมภ์ท่านเรียกว่าเกื้อกูลต่อท่านได้ทำให้ท่านได้ขยายคำสอนที่ดีในเมืองไทยเนี่ยออกมายังในโซนยุโรปปัจจุบันนี้ก็มีสถานธรรมแห่งหนึ่งชื่อพุทธธรรมสถานบ่มวิมุตติในชื่อภาษาอังกฤษก็พุทธธรรมบ่มวิมุตติที่เมืองบัตส์เวสเทนประเทศเยอรมนีโดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะปีนี้ก็มีคณะแม่ชีเนี่ยได้มาบวชเรียกว่าบวชศึกษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างจริงจังมีการนั่งสมาธิภาวนาเรียนรู้เรื่องของอริยสัจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องของอริยมรรคและก็มีการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีหลวงพ่ออำนาจก็มาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ท่านได้กลับไปเมืองไทยช่วงหนึ่งแล้วก็ในช่วงพรรษานี้เนี่ยท่านก็ได้มาประจําจําพรรษาอยู่ที่นี่สถานธรรมแห่งนี้ที่เยอรมนีแล้วก็มีลูกศิษย์ที่เป็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งมาบวชพระ
จำพรรษาอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งอาตมาก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นแล้วก็มีแม่ชีจำนวนหนึ่งปัจจุบันก็มีอยู่9คนจำพรรษาอยู่ที่นั่นด้วยซึ่งในประจำวันนี่ก็มีของการเรื่องของการภาวนาเป็นหลักเรื่องของพิธีกรรมพิธีทางศาสนาอะไรก็เรียกว่าเกื้อกูลต่อญาติโยมที่อยู่ทางเยอรมันไปเป็นประจำแล้วแต่ในส่วนของชีวิตประจำวันก็คือการปฏิบัติภาวนาเนื่องจากในเมืองนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่สัปปายะมีป่าอยู่โดยรอบมีจำนวนหลายป่าด้วยกันซึ่งเป็นระยะเวลาเดินทางไม่ไกลจากวัดนักก็เรียกว่าออกภาวนากันทุกวันแม้แต่เวลากลางคืนเนี่ยก็ไปกางเต็นท์ภาวนากันมีการอยู่กระโจมนั่งสมาธิกันค่อนคืนหรือแม้กระทั่งค้างคืนทุกคืนผลัดกันไปคนละป่าสองป่าซึ่งการปฏิบัติจริงย่อมเห็นผลจริงคราวนี้ในส่วนที่มาใช้สถานที่ของที่วัดพุทธารามแห่งนี้ก็คือว่าในกลุ่มลูกศิษย์ของหลวงพ่ออำนาจเองซึ่งมีลูกศิษย์คนสำคัญท่านหนึ่งก็คือคุณชายทิติวัฒน์หลักกมลซึ่งเป็นแกนกลางในการสอนในหลักสูตรเดินตามมรรคในครั้งนี้ท่านเคยบวชอยู่กับหลวงพ่อที่เมืองไทยย้อนหลังกลับไป2ปีที่แล้วท่านบวชอยู่เป็นเวลาหนึ่งแล้วก็ท่านเห็นผลจากการปฏิบัติจริงได้ผลจริงเมื่อยังกลับมาที่ยุโรปซึ่งบ้านของคุณชายเนี่ยคุณทิติวัฒน์เนี่ยท่านอยู่ที่เมืองบัดวินทุนเก้นประเทศเยอรมนีซึ่งไม่ไกลจากสถานธรรมที่เล่ามาแล้วที่เยอรมนีนะแล้วก็เป็นโยมหลักที่เป็นประธานด้วยซึ่งคุณชายเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแกนนำสำคัญในการแกนกลางของกลุ่มทำสนใจธรรมะการปฏิบัติทั้งหลายในประเทศเยอรมนีเองหรือแม้กระทั่งในเนเธอร์แลนด์เพราะมันเป็นประเทศใกล้เคียงกันรวมถึงประเทศข้างเคียงประเทศอื่นๆอย่างอังกฤษนี่ก็ยังมีเน็ตเวิร์กของคนที่เข้ามาร่วมด้วยในหลักสูตรอันนี้เนื่องจากว่าในพรรษานี้เห็นเป็นโอกาสอันดีที่หลวงพ่ออำนาจก็ได้อยู่ที่เยอรมนีคุณชายก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็มีคณะสงฆ์เพิ่มเติมมาที่บวชศึกษาคณะชีที่ได้ศึกษากับหลวงพ่อมานานแล้วเห็นผลการปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่เป็นอริยสัจ4ในปฏิจจสมุปบาทในการปฏิบัติอย่างดีแล้วก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่สนใจคฤหัสถ์ที่สนใจญาติธรรมต่างๆที่รู้จักกันในประเทศข้างเคียงโดยเนี่ยครั้งนี้เราก็จัดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในช่วงนี้มีคนเข้ามาร่วมประมาณ20คนซึ่งก็มีทั้งมาจากที่เยอรมันส่วนหนึ่งที่เนเธอร์แลนด์นี้เองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีจากอังกฤษส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยทั้งหมดแล้วก็มีฝรั่งบ้างที่เขาสนใจหรืออยู่ในครอบครัวการเรียนรู้ก็เรียนเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4ซึ่งในอริยสัจ4เนี่ยก็มีภาคขยายของอริยสัจ4คือปฏิจจสมุปบาทซึ่งหลวงพ่ออำนาจและลูกศิษย์ต่างๆก็ได้ศึกษานี้มาโดยละเอียดเขาเรียกว่ามันเน้นด้านนี้เน้นวิธีการปฏิบัติที่ตรงตามพุทธเจ้าสอนเป็นเรื่องของการพิจารณาอายตนะทั้ง6พิจารณาขันธ์5ปฏิปทาที่สบายต่อการบรรลุนิพพานเป็นยังไงอันนี้ก็เอามาเพื่อความดับทุกข์ได้ตั้งแต่ในชีวิตประจำวันได้ตั้งแต่การขณะที่ปฏิบัติก็ได้เห็นความดับทุกข์ไปในตัวเลยจนกระทั่งสามารถคนทุกได้เป็นเสร็จเด็ดขาดยังไงก็จะมีการสอนครับโดยก็จะเริ่มสอนตั้งแต่ง่ายๆก็คือความรู้สึกตัวเป็นยังไงไปการมีสติอยู่กับปัจจุบันเป็นยังไงแล้วคอยแก้ปัญหาต่างๆที่ญาติโยมอาจจะก็เป็นเวลาห้าวันอันนี้ก็เรียกว่าคร่าวๆเนาะที่มาว่าครั้งนี้เนี่ยมาใช้สถานที่ยังไง